มีใครเคยใช้เตียงตะข่ายยกสูงแบบนี้กับน้องหมาบ้างเตียงรุ่นนี้กิฟได้มาเป็นไซส์ S รับน้ำหนักได้25กิโลตอนแกะกล่องออกมาแอบประกอบยากนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีคู่มือมาให้แต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกแป๊บเดียวก็ประกอบได้ตัวโครงเหล็กตัวผ้าหนาแล้วก็แข็งแรงมากน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายใครเคยใช้เตียงแบบนี้ให้น้องหมาที่บ้านอ่ะมาแชร์ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างพอกิฟอ่ะเพิ่งเคยใช้เตียงแบบนี้ให้กับเด็กๆเป็นครั้งแรกแต่จากข้อมูลที่เคยอ่านมาแล้วก็ไปหาดูตามรีวิวเตียงนอนแบบนี้ข้อดีเยอะมากแตกต่างกับที่นอนทุกรุ่นที่กิฟมีอยู่ในบ้านประกอบเสร็จที่นอนน้องหมาแบบตะข่ายยกสูงก็จะเป็นประมาณนี้มันนี่น้ำหนัก8โลนอนได้สบายเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามถึง2โล4โลว่าจะนอนสบายแค่ไหนใครอยากรู้ว่าที่นอนยกสูงแบบนี้มีข้อดียังไงเหมาะกับน้องหมาแบบไหนติดตามกิฟไว้เลยเดี๋ยวกิฟมาสรุปให้ฟังคลิปหน้าส่วนใครที่สนใจอยากได้เตียงก่อนพิกัดตะกร้าเหลืองหน้าคลิปกดได้เลยจ้า